กับเรียนเชิญพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณค่ะพี่น้องกองทัพประชาชนขั้วระบอบทักษิณกองทัพธรรมผู้รักชาติทุกท่านจากสถานการณ์ในรอบที่ผ่านมา15วันที่ผ่านมานี้ทุกฝ่ายในชาติบ้านเมืองทั้งข้าราชการทหารตำรวจได้รู้เห็นชัดเจนแล้วว่าแก๊งทรราชยิ่งลักษณ์และระบอบทักษิณนั้นไม่ใช่เป็นรัฐบาลที่ชอบธรรมอีกต่อไปทุกคนเห็นชัดเจนหมดเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลยังอยู่ได้หรือแก๊งทรราชและระบอบยิ่งลักษณ์ยังอยู่ได้เพราะข้าราชการทุกฝ่ายรวมทั้งทหารยังค้ำจุนเขาอยู่เพราะฉะนั้นในห่วงเวลาต่อไประยะสั้นนี้เราจะเผด็จแก๊งทรราชยิ่งลักษณ์และระบอบทักษิณได้ด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของประชาชนเท่านั้นขอบคุณครับค่ะกับเรียนเชิญท่านผู้ว่าสนธินะคะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องค่ะถึงสิ่งที่จะดำเนินไปนะคะในต่อไปนะคะต่อจากนี้ค่ะกับเรียนเชิญค่ะพี่น้องผู้รักชาติทุกท่านครับวันนี้เนี่ยท่านจะได้ยินท่านวิทยากรอาจารย์สายไหมได้กรุณามาพูดในเรื่องของวันเจษฎาบดินทร์นะครับซึ่งต่อมาเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่3ท่านมีพระราชสมภพเมื่อ227ปีมาแล้วนะครับท่านมีพระราชสมภพเนี่ยในปีพ.ศ. 2230คือหลังจากกรุงแตกได้เพียง10ปีเท่านั้นเองนะ2310ท่านมีพระสมภพเมื่อ2330ครับก็ตรงกับวันจันทร์เหมือนกันนะก็เวียนมาบรรจบวันนี้ก็วันจันทร์นะท่านมีพระสมภพเมื่อวันที่31นะครับมีนาคมพุทธศักราช2330และอย่างที่ท่านวิทยากรท่านบอกว่าท่านทำอะไรหลายอย่างนะครับเราอยู่ที่นี่เนี่ยพูดง่ายๆคือเราก็อยู่ในปริมณฑลของลานมหาเจษฎาบดินทร์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักชาติแล้วท่านเนี่ยไม่ได้คิดถึงพระราชโอรสท่านคิดถึงแต่แผ่นดินท่านเห็นได้ว่าในสมัยของท่านเนี่ยในรัชสมัยของท่านเนี่ยท่านไม่มีตั้งมีอัครมเหสีบรรดาเนี่ยพระราชบุตรพระราชธิดาของท่านเนี่ยไม่มีพระองค์ใดเนี่ยที่ดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้าเลยนะท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่พูดง่ายคือถ่อมพระองค์ทำงานหนักแล้วก็ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่เห็นการไกลท่านมองมาไกลเลยท่านบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยสงครามทางยวนทางพม่าก็คงหมดไปเนี่ยที่ต้องพึงระวังก็คือฝรั่งท่านบอกว่าต้องศึกษาความรู้อะไรของพวกฝรั่งให้ดีแต่อย่าหลงกับฝรั่งไปนอกจากนั้นเนี่ยที่เรียกว่าเงินถุงแดงเนี่ยที่เก็บไว้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ 40,000 กว่าช่างช่างหนึ่งสมัยนั้นก็เราก็รู้หนึ่งช่างก็80บาทหมื่นช่างเนี่ยท่านก็เอาไว้บูรณะวัดอะไรต่อไปที่ค้างไว้อีก 30,000 กว่าช่างเนี่ยท่านก็มาไถ่แผ่นดินไถ่แผ่นดินเนี่ยต้องใช้เงินถึงโอ้โหมากมายเหลือเกินต้องใช้เงินแผ่นดินเนี่ยเป็นเงินถึงให้เวลา48ชั่วโมงด้วยฝรั่งเศสยื่นคำขาดบอก48ชั่วโมงแล้วต้องใช้เงินเป็นให้แก่ฝรั่งเศสถึง7ล้านบาท7ล้านบาทเนี่ยไอ้เงินที่ผมบอกว่าเหลืออยู่
30,000 กว่าช่างเนี่ยก็ตกประมาณ3ล้านอีก4ล้านบาทเนี่ยก็ต้องขายแก้แหวนเงินทองครับเจ้านายขุนนางเนี่ยต่างก็บริจาคมากมายแล้วครับเพื่อเอาเงินไปให้ทัน48ชั่วโมงที่ฝรั่งเศสท่านก็รู้นะแม่ทัพเรือขณะนั้นของเราเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5ก็พระยาชลยุทธโยธินนะเป็นฝรั่งเดนมาร์กท่านคิดดูแล้วกันนะเรือเนี่ยก็เข้ามาจอดตรงสถานทูตฝรั่งเศสเดี๋ยวนี้ถ้าท่านรู้จักตรอกโอเลนเตนเนี่ยนั่นแหละครับเรือจอดตรงนั้นเนี่ยตั้งแต่เรือที่เรียกว่าโกเม่แองกองสตังนะ JBC อะไรเนี่ย 3-4 ลำมาจอดตรงนั้นนะเขาจะยึดประเทศเราจะยึดเมืองของเรานะแต่เดชะพระบรมีเนี่ยเงิน 30,000 กว่าช่างเนี่ยที่ช่วยถ่ายถอนประเทศไทยได้ทันเวลาแล้วเหรียญเนี่ยที่ไปจ่ายเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญนกเหรียญนกเนี่ยเป็นเหรียญทองเม็กซิกันเม็กซิกันเราก็รู้ว่าเวลาสเปนเนี่ยไปอเมริกาใต้เนี่ยนะไปเอาทองในสมัยนั้นเนี่ยเหรียญทองเม็กซิกันเนี่ยมีค่าของเราค่าสำเภาเมืองจีนก็คงไปได้การแลกเปลี่ยนที่เมืองจีนนั่นแหละนะเหรียญทองเพราะฉะนั้นท่านเห็นว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติของเรามากเพียงใดมันวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเรามาอยู่ในปริมณฑลเมื่อกี้เนี่ยผมก็เห็นเนี่ยท่านทั้งหลายเนี่ยมากท่านได้ไปร่วมรับเสด็จเจ้าฟ้าผมเองก็ได้ตามท่านไปด้วยเป็นยืนรับเสด็จพร้อมๆกับท่านด้วยแล้วก็ช่วยกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญนะครับเนี่ยเราได้ทำในสิ่งที่งามสิ่งที่พระมหาให้กับพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักและหวงแหนแผ่นดินมองการไกลมองเห็นอนาคตแล้วมาคิดถึงตอนนี้นี่ก็น่าทอดถอนใจท่านพยายามจะรักษาพระราชอาณาเขตนะครับนะสงครามเนี่ยท่านคิดดูแล้วกันอยู่ถึง 14-15 ปีรัชกาลที่3เนี่ยทำสงครามตลอดตามปกติเนี่ยประเทศทั่วๆไปเวลาทำสงครามเนี่ยประเทศนั้นจะยากจนลงท่านดูสิถ้าดูหนังเนี่ยญี่ปุ่นทำสงครามเนี่ยประเทศญี่ปุ่นยากจนมากเลยเพราะเอาเงินไปทำสงครามหมดเดี๋ยวทำสงครามกับรัสเซียเดี๋ยวทำสงครามกับจีนเดี๋ยวทำสงครามตลอดเวลานะแต่ประเทศไทยเวลาทำสงครามเนี่ยไม่ได้ยากจนลงนะเพราะมันมีเงินที่ค้าขายเตรียมไว้แล้วที่สำคัญอีกอันในสมัยการที่3เนี่ยท่านไม่ได้เห็นแก่เงินอย่างเดียวนะไอ้เรื่องของไอ้ที่เป็นยาเสพติดอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ไม่เอานะท่านปราบฝิ่นไม่ยอมให้มีการค้าฝิ่นทั้งที่ฝิ่นเนี่ยนะเป็นยาเสพติดมันเป็นรายได้แผ่นดินที่สูงท่านก็ไม่เอาฮะท่านก็ปราบฝิ่นแค่กลักเนี่ยฮะที่ใส่ฝิ่นเนี่ยนะท่านเอาไปหลอมเนี่ยสร้างพระพุทธรูปด้วยองค์ใหญ่ๆองค์โตๆองค์หนึ่งเดี๋ยวนี้พระพุทธรูปองค์นั้นเนี่ยก็ยังอยู่ที่วัดโพเลยนะครับคือพระที่เรียกว่าเศรษฐมุนีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดเอาเองนะถ้าใครติดยาติดเล่าแก้ไม่ได้เนี่ยผมว่าไปกราบพระเศรษฐมุนีเนี่ยแล้วผมคิดว่าเนี่ยก็คงจะได้ต้องเอากำลังใจไปภาวนาที่วัดโพนี่นะครับนะมันก็จะช่วยนะนี่ทำด้วยกักฝิ่นนะฮะหล่อเป็นพระพุทธรูปองค์โตๆนั้นผมถึงจะบอกว่าเนี่ยฮะทุกอย่างเนี่ยนะครับถ้าทำเพื่อแผ่นดินเนี่ยนะพวกเราเนี่ยเวลานี้เนี่ยก็พูดง่ายๆดำเนินการตามรอยเบื้องพยุคลบาทที่ท่านต้องลำบากทุกวันนี้เนี่ยที่ท่านต้องเหนื่อยทุกวันนี้เนี่ยเมื่อวันเสาร์เนี่ยก็ร้อนแสนสาหัสทั้งหมดเนี่ยเราก็ทำเพื่อแผ่นดินนี่แหละครับนี่คือเราพูดเสมอว่าเราต้องดำเนินตามเบื้องพยุคลบาทพวกเราเนี่ยได้ทำ
ทุกประการแล้วมาช่วยกันรักษาแผ่นดินมาช่วยกันรักษาระบอบไม่ให้เกิดความรุนแรงทำด้วยความสงบอันนี้นะครับท่านก็คงจะต้องภูมิใจในชีวิตของท่านเรานี่นะครับมีชีวิตนี้เพียงชีวิตเดียวชีวิตหน้าจะเกิดที่ไหนเราก็ไม่รู้ตัวของเราแต่เมื่อมีชีวิตนี้ชีวิตเดียวเนี่ยท่านก็ได้ทำให้มันอย่างคุ้มค่าที่สุดท่านทำอย่างเต็มความสามารถแล้วนะมานอนที่นี่มันไม่สบายหรอกครับทานอาหารที่นี่มันก็ไม่อร่อยเหมือนกับทานที่บ้านหรอกครับแต่ท่านทั้งหมดเนี่ยท่านตามเบื้องพระยุคลบาทตามรอยเบื้องพระยุคลบาททุกสิ่งทุกประการใช่ไหมครับถ้าดูรายการที่3เนี่ยท่านมองเหตุการณ์ว่าอนาคตเนี่ยฝรั่งจะรังแกเราลอสอ112นะครับซึ่งตรงกับ2436 2436ท่านทราบไหม2436เนี่ยคือปีพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวปีนั้นเองท่านพระราชสมภพในปีที่ประเทศไทยเนี่ยยุ่งยากที่สุดเลยลอสอ112ปีเดียวกันนั้นรัชกาลที่7เนี่ยนะท่านคงนะในราชตระกูลในราชสกุลในพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เนี่ยนะในปีนั้นเนี่ยผมว่าคงล้อมรุ่นไปหมดเนี่ยท่านพระราชสมภพในปีนั้นท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งเนี่ยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพวกเราชาวไทยเนี่ยเป็นอเนกอนันต์นะสืบต่อกันมาพระนั่งเกล้าพระปกเกล้านะเห็นไหมฮะแม้จะห่างไกลแต่ก็ถึงกันหมดในปีนั้นเหมือนอัศจรรย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงอยากบอกพวกเราว่าเราคงจะต้องมุ่งมั่นต่อไปอีกสักระยะไม่มีใครบอกได้ว่าเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกได้ว่าวันไหนแต่เรารู้อย่างอย่างเดียวว่าชัยชนะเนี่ยเป็นของประชาชนอย่างแน่นอนเพราะประชาชนเนี่ยไม่ว่าที่ไหนในโลกไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับพวกเราอาจจะชนะยากด้วยความลำบากเพราะเราใช้วิธีแบบสันติอหิงสาแต่ชนะแน่นอนครับแล้วก็ชนะใจด้วยท่านจะเห็นได้ว่าแม้อากาศจะร้อนแต่พวกเราก็ไม่ได้ลุ่มร้อนกลับมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นเป็นปกตินะครับนี่แหละครับคือสิ่งอันวิเศษที่เราได้ฝึกหัดเมื่อมาอยู่หน้าที่นี้นะอีกไม่กี่วันเราก็ครบ8เดือนแล้วนะครับ8เดือนนะครับที่มานั่งอย่างนี้ถ้าเรานับจากสุลุมใช่ไหมครับตั้งแต่วันที่4สิงหาเราคิดดูแล้วกันถ้าเรามานึกว่าต้องอยู่ถึง8เดือน9เดือนเนี่ยเราคงท้อนะแต่เราก็อยู่มาได้เราก็อยู่มาได้นะครับนี่แหละครับเพราะสิ่งต่างๆที่ท่านบำเพ็ญเนี่ยด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความจงรักภักดีด้วยความซื่อตรงต่อประเทศชาตินั่นเองที่ทำให้พวกเราเนี่ยอยู่ไม่ได้ถึงเพียงนี้เราไม่ต้องกลัวแล้วครับกุศลกรรมความดีงามนี่เกิดแก่พวกเราอย่างแน่นอนใครไม่รู้เราก็รู้นะครับขอบคุณมากครับค่ะกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าสนธิเตชานันท์นะคะที่มาพูดคุยกับพวกเรานะคะใครไม่รู้เราก็รู้จริงไหมคะที่เรามาทำความดีให้กับเมืองไทยนะคะค่ะโหอีกไม่กี่วันค่ะก็จะครบเป็นเดือนที่8แล้วนะคะที่พวกเราก็ได้มาร่วมทำความดีการทำความดีให้กับประเทศก็คือเราก็ต้องมีความสุขนะคะมีความสุขที่เราได้ทำความดีได้มอบสิ่งดีๆแล้วก็ได้ออกมาเสียสละให้แบบกับบ้านเมืองของเรานะคะ